ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหามีไว้ให้เข้าใจหลายคนคงสงสัยกันทั้งเครือสงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเขาบอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ปัญหามีไว้ให้พุ่งชนทำไมบอกว่าปัญหามีไว้ให้เข้าใจไอ้ที่บอกว่าให้เขาเรียกว่าให้แก้ปัญหามีไว้ให้พุ่งชนหลอกตัวเองเขาเรียกว่าให้กำลังใจตัวเองสร้างความฟิตสร้างความฮึกเขิมให้กับตัวเองเวลาเราเจอปัญหาหนักๆนะคุณลองแก้สิคุณไม่มีทางแก้ได้หรอกเนี่ยไปเจอปัญหาตอนนี้แหละคุณลองแก้ดูไม่มีทางแก้ได้คุณลองไปชนกับมันลองไปท้าชนกับมันคุณก็ไม่มีทางชนะมันไปได้เพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีตัวตนมันมองไม่เห็นถ้าเป็นกระเช้าดอกไม้อย่างนี้เขายังชั่วหน่อยเอ้ยมีปัญหาใช่ไหมตบปัดตกโต๊ะไปเลยไอเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแล้วเราจะไปสู้มันได้ยังไงปัญหาแล้วเราไปแก้ได้ไงแก้ตรงไหนไม่ใช่แห่นะไม่ใช่เอาเชือกมาผูกแล้วจะไปแก้ได้มันจะทำยังไงบอกพูดงี้บอกยียวนกวนประสาทหรือเปล่าไม่ใช่กำลังจะทำความเข้าใจระหว่างคุณเจอปัญหาคุณแก้มันแก้ไม่ได้เพราะมันมีอะไรให้แก้เพราะปัญหามันมาคือเรื่องมันอินุงตุงนังไงมันจะไปแก้ตรงไหนเริ่มต้นจากตรงไหนว่าปัญหาอะไรมันมาทีนะมันไม่ได้มาแค่เรื่องเดียวเวลาคุณเกิดปัญหาเคยสังเกตไหมโอ้โหไม่รู้มาจากไหนมาเป็นพายุหมุนอ่ะพายุหมุนมาโอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยผมนี่เจอประจำเวลาเจอปัญหาทีไรนะไม่รู้มันมาจากไหนตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมันสะสมมาเจอไอ้นี่ก็ปัญหาไอ้นี่ก็ปัญหาโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้แก้ไม่ไหวไปแก้ตรงไหนก่อนหลังเลยทำให้เรามึนเห็นไหมถ้าเราจะวิ่งชนมาดูว่าเออเจอปัญหาต้องวิ่งชนเป็นแค่เขาเรียกว่าไปตั้งนิยามขึ้นมาให้มันดูโก้หรูว่าตัวเองเก่งในวิ่งชนไอชนไหนอย่างเราไม่ใช่วัวเนี่ยวัวชนปัญหามองไม่เห็นอย่างที่บอกอ่ะเห็นไหมมันมองไม่เห็นไม่มีตัวตนจะไปชนตรงไหนเมื่อเราที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะมันมีเหตุมีผลจับต้องได้แต่เราจะมีทางออกไหมคลี่คลายปัญหามีไหมคนเขาบอกว่าเวลามีปัญหาทำไมต้องทำให้จิตมันเย็นใจมันสงบทำไมต้องไปวัดเวลาเครียดทุกข์ทำไมต้องไปวัดทำไมต้องไปทำบุญทำไมต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้เพื่อทำให้จิตเรามันเย็นลงคนเราไม่จิตเย็นลงใจไม่คลุกกลุ่นไม่ร้อนรุ่มมันก็จะทำให้เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะปัญหาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติผมนี่มีเทพหลายอย่างนะคนบอกว่านับถือเทพมันไม่น่าเชื่อถือไปขอนู่นก็ไม่ได้ผมไม่ได้ไปขอเทพว่าเทพจะประทานให้ผมได้เข้าใจไหมบางทีเทพองค์นู้นองค์นี้โอ้โหบอกของเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมมีอยู่หลายอย่างที่เรายกมือไหว้ที่กราบไหว้นะเพื่อทำให้จิตมันสงบอย่างน้อยมาเบรกความรู้สึกเรามีเขาเรียกมีที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจเห็นไหมคือผมนี่คือเวลามีทุกข์อะไรผมไม่ชอบไปปรับทุกข์กับใครอ่ะเขาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเขาจะมาไม่มีเวลามาปรับทุกข์กับเราหรอกไม่มีเวลามาปลอบใจเราหรอกถึงปลอบใจก็เข้าไปถึงขั้นเทพหรอกเพราะบางทีทุกข์เรามันอยู่ลึกใช่ไหมเมื่อคนอื่นมันจะเป็นภาระให้เขาเปล่าๆทำให้เขามีทุกข์ไปด้วยทำให้เขาหงุดหงิดไปด้วยผมจะไม่ปรับทุกข์กับใครอ่ะใช่ไหมนอกจากปรึกษาหาลือก็ว่านไปปรับทุกข์กับสิ่งที่พูดไม่ได้ไม่มีบ่นสมัยก่อนเนี่ยผมทุกข์โอ้ไม่เวลามีเรื่องนู้นเรื่องนี้มานะเมียยังไม่คุยเลยชอบอยู่คนเดียวเงียบๆใช่ไหม
ว่างๆก็ขับรถไปดูหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆนี่คือการแก้ปัญหาใช่ไหมนี่คือการแก้ปัญหาคือเรียกทำความเข้าใจกับปัญหาจะเรียกว่าแก้ก็ไม่ถูกซะทีเดียวไปดูหลวงพ่อองค์ใหญ่แต่งต้องใบหน้ายิ้มแย้มด้วยนะไม่ใช่หลวงพ่อหน้าบึ้งพระพุทธรูปอ่ะหลวงพ่อคือพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์อ่ะอย่างวัดอะไรวัดยางอ่อนนู้นเดี๋ยวผมไปประจำแหละใช่ไหมเพราะหลวงพ่อเนี่ยองค์ใหญ่นะเวลาไปนั่งมองแค่5หรือ10นาทีเนี่ยสมองที่ตึงๆเครียดนะโล่งโดยไม่มีเหตุผลเพราะอย่างผมเนี่ยมันสมาธิไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมไปนั่งสมาธิธรรมะธรรมโมแบบเขาเต็มร้อยเนี่ยอย่ามาใกล้ผมเลยผมทำไม่ได้หรอกเพราะจิตผมไม่นิ่งขนาดนั้นผมไม่ได้กล้าหลอกตัวเองว่าตัวเองสมาธิถึงใช่ไหมผมก็ใช้วิธีการของผมเลยทำให้จิตเรามันสงบนิ่งคือไปมองดูพระยิ้มนั่งดูมันเพลินจิตมันสงบเห็นไหมเนี่ยเวลาการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ในช่วงที่มันเย็นๆหน่อยจิตสงบหรือการต้องการขี้คายปัญหาแต่ถ้าร้อนๆนะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดคุณไม่มีทางชนะยิ่งร้อนยิ่งเจอปัญหายิ่งขยายวงกว้างยิ่งหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกอีกเอ๊ะถ้าแบบนี้มันจะทำได้ทุกคนหรือเปล่าหรือทำได้เฉพาะบางคนเดี๋ยวมีคำตอบคุณตรงนี้พักคู่เดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้าไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC Lite สินค้าดีมีทีวีช่วย New KC Lite แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Lite ใส่ใจในตัวคุณเอนไซม์เดือดนิวเคซีไลฟ์ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่ายกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายวิรินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าการแก้ปัญหาหรือการเขาเรียกว่าคลี่คลายปัญหา
ที่มันประดังเข้ามาในตัวเราเนี่ยสมมุติว่าเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คือยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะเจอทุกคนไม่มียกเว้นไม่ว่าจะธุรกิจใหญ่บริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กไม่มากก็น้อยเจอหมดปัญหามารุมเรารอบทิศทางรอบมิติปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยถ้าควบคุมได้ยังพอคลี่คลายสถานการณ์ได้แต่นี่นอกที่เราจะควบคุมได้เมื่อมันเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงสิ่งสำคัญที่สุดนะอย่าไปมองคู่แข่งที่มันเหนือกว่าเรายิ่งตอนเราที่มีปัญหามากๆนะทำไมรู้ป่ะบางคนถ้าจิตไม่แข็งพอไปดูคู่แข่งที่โอ้โหอะไรมันก็ดีไปทุกอย่างจะทำให้เราเกิดความรู้สึกท้อแท้ท้อแท้เห็นแล้วโอ้โหสู้เขาไม่ได้หรอกคือใจเราฝ่อแล้วไงพอเจอคู่แข่งโอ้โหอะไรก็ดีหมดเพอร์เฟกต์ทุกเรื่องเลยพอเราเจอแล้วเราเจอปัญหาหนักเนี่ยใช่ไหมเจอเรื่องโหลุมเราน่าดูเลยพอไปดูคู่แข่งโอ้โหนี่ดูมีความรู้สึกว่ามันทำไมไม่มีปัญหานะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จิตเราจะค่ำครวญอยู่กับตัวเองนะจิตตกนะเนี่ยคนที่จิตอ่อนเนี่ยจิตตกทันทีเลยยกเว้นคนที่จิตแข็งใจแข็งแกร่งไปดูคู่แข่งโอ้โหมึงเก่งนักใช่ไหมมึงเยี่ยมนักใช่ไหมกูต้องเอาชนะมึงให้ได้เห็นไหมเนี่ยเราต้องวัดใจตัวเองก่อนแล้วใจเราแข็งแกร่งพอไหมถ้าไม่แข็งแกร่งพอนะอย่าไปเปรียบเทียบคู่แข่งเด็ดขาดเลยเราอย่าเขาเรียกว่าล้มหายตายจากอยู่ในจากวงการนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดเราใจแข็งแกร่งนะมีลูกฮึดในตัวมีพลังสุดๆถ้าดูคู่แข่งนะมันท้าทายเนี่ยต้องดูต้องสำรวจตัวเองก่อนเพราะว่าธรรมชาติของคนเนี่ยนะไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยเกิดมานะมีหูมีตามีจมูกมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครบ32 35บางคนมี35มีเกินมีอีกเข้าใจมั้ยแต่ใจไม่เหมือนกันเพราะว่าสภาวะแวดล้อมและความมันอยู่ทำให้ต้องไม่เหมือนกันบางคนถูกบีบคั้นต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนบางคนเกิดมามีความสุขสบายไม่ได้ลำบากไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยมันต่างกันไงใช่ไหมเมื่อวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างกันการเผชิญปัญหามันก็ต่างกันฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตัวเราและสิ่งแวดล้อมเวลาเจอปัญหาหนักๆเนี่ยเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องคิดหาทางว่าจะฝ่าด่านวิกฤตไปได้อย่างไรการฝ่าด่านวิกฤตในช่วงที่มันเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าในรอบทิศทางปัญหาอย่าลืมอย่างที่บอกเราต้องแก้ไปทีละเปาะเข้าใจมันซะก่อนไม่ต้องไปเอาชนะมันหรอกปัญหาทำความเข้าใจอยู่กับมันให้ได้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพยายามพูดกันเนี่ยนะไม่ต้องไปเอาชนะถ้าชนะมันยากเมื่อยากปุ๊บเราจะท้อแท้ก่อนแล้วแพ้มันก่อนไงโอ้ทำแทบตายเราก็เอาชนะมันไม่ได้จิตเราตกแล้วโอ้โหสู้ไม่ไหวหรอกถอดนวมเดินทิ้งลงเวทีเราก็แพ้ยับเห็นไหมไม่ต้องไปเอาชนะไม่ต้องไปชนมันทำความเข้าใจกับปัญหาคิดว่าปัญหาคือเพื่อนคู่คิดมิตรที่ดีสำหรับตัวเราเห็นไหมทำให้จิตใจเรามีความรู้สึกว่าเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เกิดมาย่อมเผชิญปัญหาไม่มากก็น้อยคนรวยก็เจอปัญหาหนักไม่ใช่ไม่เจอนะเขาเจอมาเยอะจนชินล้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละใช่ไหมไอ้รวยๆไม่ใช่โอ้อยู่ดีเขาจะรวยนะบางทีมีเงินเป็นแสนล้านอย่าคิดว่าเขาไม่ทุกข์นะเขาก็มีปัญหารอบมิติแต่เขาเห็นปัญหาคือเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านก็คือยังไงมันก็ต้องเดินไปด้วยกันแหละใช่ไหมทำความเข้าใจกับมันเมื่อใจเย็นลงนะค่อยๆแก้ไปทีละเปาะค่อยๆคลี่คลายมันลงไปทีละเรื่องละเรื่องใช่ไหมบางอย่างก็ต้องยอมสูญเสียบ้างอย่าไปตึงถ้าตึงก็เรียกรักษาหน้ารักษาภาพลักษณ์ตัวเองมากจนเกินไปไม่ยอมสูญเสียเลยอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ยอมเสียไปเถอะพระพุทธเจ้านะกว่าจะตรัสรู้ได้นะเผชิญปัญหามาโอ้โหไม่รู้กี่ชาติแต่ละชาติหนักๆทั้งนั้นยอมสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างลูกมียังสูญเสียเลยกัณหาชาลีที่ยกให้พราหมณ์เห็นไหมยกให้พราหมณ์ยอมสูญเสียทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอยู่กับปัญหาอยู่กับธรรมชาติฝึกจิตตัวเองไงแล้วเราอะไหนเจอปัญหานี่เจอปัญหาหน่อยทนไม่ได้ไม่ยอมสูญเสียเลย
รักษาภาพรักษาหน้าตาในที่สุดคุณเอาชนะมาได้ไหมล่ะก็ไม่ได้บางทีเสียหนึ่งแก้สถานการณ์ไม่ได้มันก็ต้องยอมเสียสองเสียสามเสียสี่เสียจนหมดตูดก็มีบางทีจนกว่าจะเอาชนะวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นบางทีเสียจนไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ก๊อกสุดท้ายพอดีเลยระฆังช่วยเห็นไหมแต่สิ่งที่คุณเสียไม่ได้นะรถบ้านข้าวของเงินทองเสียไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเมื่อก่อนคุณยังไม่มีเลยเสียไปสิ่งหนึ่งห้ามเสียเลยจิตใจเนี่ยห้ามเสียเลยจิตอย่าตกของเสียไปใจอย่าตกเนี่ยแค่นั้นเองวิธีการแก้ปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้าคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี้ปัญหาเยอะมากวิกฤตแบบนี้มันจะมีทางออกไหมเดี๋ยวพักคู่เดียวครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New KC Life Network จำกัดนำโดยนายชัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอ็นไซม์ You Food มาเซ็นสัญญากับ New KC Life เพราะเห็นว่าท่านประธานแล้วก็คณะทีมงานของบริษัท New KC Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensign You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensign You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร089-791-1999 087-042-8899กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายไพลินอีกครั้งครับคือปัญหาของคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันก็มีไม่แพ้กับคนที่ทำอาชีพอื่นๆทำไมถึงเป็นแบบนี้อย่าลืมนะว่าคนที่อยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันอยู่กับคนหมู่มากแล้วก็อยู่กับคนที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเขาไม่ใช่ลูกจ้างเราไม่ใช่ลูกน้องเราเห็นไหมเป็นทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่สำคัญย่อมมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันคุณต้องยอมรับมันได้ซะก่อนนะคนเรามาร่วมงานกันนะต้องยอมรับ
ซึ่งกันและกันได้ก่อนไม่แค่โหคุณมาคุณเป็นระดับด็อกเตอร์มาทำงานกับตาสีตาสายใหญ่มาป้าแม้นพักพวกผมนั้นน่ะคุณรับไม่ได้แหมเก๊กหน้าดูด็อกเตอร์แหมแค่เป็นด็อกเตอร์ธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ยากอะไรผมยังเรียนได้เลยบอกตรงมีประโยชน์โชว์ไม่ได้หรอกแม้ดอลอจุดน้ำหน้าหน่อยหลายๆผมเห็นหลายๆคนนะโอ้โหหวังมากทำไมคุณเป็นด็อกเตอร์เป็นเทวดาเหรอก็เป็นชาวบ้านอย่างผมนี่แหละใช่ไหมไม่ได้เป็นพิเศษตรงไหนเลยธรรมดาเมื่อเลือกที่มาอยู่ในระบบเครือข่ายใครตรงแล้วเพราะธรรมชาติไงธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเฮ้ยคุณต้องจบระดับปริญญาโทนะมหาบัณฑิตด็อกเตอร์มาเท่านั้นเขาไม่ได้บอกเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ได้ที่มีบัตรประชาชนอายุ 17-18 ปีเขาบอกแบบนั้นนี่ใช่ไหมตาสีตาสายใหญ่มาป้าแม่พักพวกผมนั้นเลยเขาก็มาสมัครเรียนมีปัญหาแม่ใช่ไหมเขาก็มาร่วมงานกับคุณแหมคุณเป็นด็อกเตอร์หน่อยร่วมงานไม่ได้เหรอใช่ไหมคุณเป็นหมอหน่อยอย่างนี้มันต้องได้ไงเพราะมาสู่บรรยากาศเดียวกันเป้าหมายเดียวกันก็คือต้องการความสำเร็จเหมือนกันถ้าคุณเป็นด็อกเตอร์แล้วคุณรวยแล้วคุณมาทำทำไมขายตรงอ่ะใช่ไหมคุณก็อยากรวยมากกว่าเดิมชาวนาอย่างพวกผมเนี่ยเขาก็อยากรวยมากกว่าเดิมทำไมแม่ค้าอย่างพวกผมถึงจะอยู่กับพวกเพื่อนฝูงมันก็ปากตลาดทำไมอ่ะปากตลาดไม่ได้เหรอใช่ไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในสังคมเขาไม่ได้ไปด่าคุณนี่ก็อยากรวยเหมือนกันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มาร่วมกันนะเราต้องทำความเข้าใจกันจะร่วมงานกันในระบบเครือข่ายใครตรงที่ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อมาร่วมกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าอายุมากอายุน้อยยกมือไหว้อายุมากกว่าก็จะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยไม่แค่โหจบปริญญาโทมาอายุ25ต้องให้คนแก่อายุ70 65ยกมือไหว้ตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมยศถาบรรดาศักดิ์หรือการศึกษาเราต้องยกไว้ก่อนบางทีให้เกียรติต้องน้อมซึ่งกันและกันการพูดจาพาทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่ามุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ตัวเองมากเกินไปคนทำอาชีพคือใครใครตรงที่ล้มเหลวส่วนใหญ่นะคิดเรื่องผลประโยชน์ตัวเองมากเกินไปจนออกนอกหน้าพูดง่ายๆนะผมเข้าใจว่าทุกคนมาทำคือใครใครตรงเนี่ยก็อยากจะได้ประโยชน์มากๆทั้งนั้นแหละแต่บางคนเนี่ยโหมันเขาเรียกว่าแพมออกมาเลยแพมออกมาเลยอ่ะพูดดีมากเลยแต่ท่าทางมันรู้เลยนี่หื่นอยากรวยคนเดียวโง่เขาเรียกว่างกไม่ใช่โง่คิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่โหตัวเองอยากกินรวบบนเลยไม่ได้มองถึงคนอื่นเลยไอ้แบบนี้ใครอยากจะร่วมงานกับคุณใช่ไหมพอทำไปคุณก็รู้ว่าคุณมีปัญหาแน่เพราะคนเห็นแก่ตัวอยู่กับคนหมู่มากไม่คิดเผื่อเขาเผื่อเราบ้างใช่ไหมเขาไม่อยากได้เท่าคุณหรอกเขาอยากจะได้ให้เขามีอะไรได้บ้างเขารู้ว่าคุณเก่งคุณได้เยอะเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่เผื่อแผ่เขาบ้างคิดเผื่อเขาบ้างแล้วก็มีโอกาสทำเผื่อเขาบ้างช่วยเหลือเสริมเติมเขาบ้างไอ้ชาวบ้านอย่างพวกผมมาใหม่ๆไม่เคยเข้าใจอ่ะใช่ไหมคุณเก่งคุณเป็นผู้นำคุณเป็นอาจารย์แม่ทีมอ่ะก็ช่วยผมบ้างสิใช่ไหมให้ผมพอขยับขยายตัวเองบ้างสิใช่ไหมแล้วแกโอ้คุณคิดอะไรมาแล้วแต่นะบวกลบคูณหารตัวเองจะได้อย่างเดียวอย่างนี้ปัญหามันก็เกิดเพราะในที่สุดเขาก็ไม่อยากจะร่วมงานกับคุณเนี่ยเหตุผลนะที่เขาย้ายนะตอนแรกเขาไม่ย้ายหรอกเขายังให้เกียรติยังให้เคารพสถานที่พอสักพักหนึ่งเขาเรียนรู้มากขึ้นนะเขาเห็นแล้วโอ้โหผู้บริหารนิ่งซวยคนนี้นะพูดดีมากเลยแต่พฤติกรรมแม่มาเอาเปรียบทุกรูปแบบแม่ทีมคนนี้นะโอ้พูดเอาใจพูดดีปากหวานมากเลยแต่ดูไปดูมาเขารู้เลยนี่แม่เห็นแก่ตัวจริงๆบาทเดียวไม่กระเด็นเลยไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวบอกว่ามีเงินเดือน 500,000 มีรายได้ไม่ใช่เงินเดือนนะเดือนละ 300,000 500,000 พอไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแม่ทีมสมาชิกสายใต้สายงาน3คน5คนยังให้เขาออกเองเลยขี้โม้อย่างเงี้ยใช่มั้ยมีรายได้ 300,000 500,000 ก็เลี้ยงเขาหน่อยสิใช่มั้ยก็เลี้ยงเขามันเท่าไหร่เองคนละ30บาท35บาทน้ำแข็งเปล่าก็บาท2บาททำไมอ่ะมีรายได้เยอะขนาดนั้นทำไมเลี้ยงไว้ได้อ่ะ100 200คนยังเลี้ยงได้เลยไม่ได้เลี้ยงพร้อมกันนี่ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องดูเวลาคุยอะไรมาแล้วแต่อย่ามันเวอร์เกินจริงให้อยู่ในธรรมชาติของความเป็นจริงเวลาทำแล้วปัญหามันจะได้ไม่ตามมาภายหลังไงเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลม
อย่าสะสมปัญหาอย่าให้คนมองว่าคุณเนี่ยโหแบบไม่น่าคบหาสมาคมเลยเพราะในที่สุดนะเขาก็ไม่อยู่กับคุณเขาย้ายค่ายเขาก็เริ่มรู้แล้วมองเห็นช่องทางเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวคอยไปรีคูดกันนี่เดี๋ยวบริษัทอื่นบางทีโหมีวันนึง 3-4 บริษัทมาแม่ทีมจากค่ายนู้นค่ายนี้มาทุกคนมาพูดดีทั้งนั้นเลยมันก็มีสิทธิ์เคิร์มตามเห็นไหมเพราะในที่สุดย้ายไปคุณไปโทษคนนู้นคนนี้คุณก็หาใหม่อยู่เรื่อยเพราะนิสัยคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนใหม่ทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วมันถูกต้องปัญหาจะได้ไม่บานปลายในระบบเครือข่ายขายตรงนั่นเองนะครับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ